วิธีบอร์ดแคสต์ด้วยลิสต์วิดีโอพร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายสำหรับธุรกิจอาหารทำยังไงมาดูกันนะครับถือนะครับเนื่องด้วยเราได้สร้างกันไว้ในPC แล้วนะครับเกี่ยวกับตัวลิสต์วิดีโอของโปรโมชั่นอาหารต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมาพาสร้างในมือถือนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเริ่มต้นก็คล้ายๆกับลิสต์แมสเซจเข้าที่บอร์ดแคสต์ข้อความตรงไฮไลท์สีเขียวๆนะครับคลิกเข้าไปนะครับกดบวกเลือกลิสต์วิดีโอแมสเซจนะครับเลือกลิสต์วิดีโอแมสเซจโอเคผมขออนุญาตใช้ไลน์ของร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวไลน์ OA ตัวอย่างที่ทำไว้เนี่ยเพื่อนยังไม่ถึง100มันทำให้ไม่สามารถระบุฟิลเตอร์หรือระบุกลุ่มเป้าหมายได้ถ้าเราระบุกลุ่มเป้าหมายได้เนี่ยเราจะบอร์ดแคสต์ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็ได้ลิสต์วิดีโอมาแล้วนะครับผมมากดเพิ่มอีกขอเพิ่มข้อความสักนิดหนึ่งข้อความก็เป็นก็เขียนคอนเทนต์เขียนแคปชั่นให้ดีโดนใจสำหรับทางร้านแล้วกันนะครับชื่อร้านระบุไปโลเคชั่นราคาเริ่มต้นจั่วหัวสวยๆหน่อยเมนูเด่นๆที่อยากจะแนะนำก็แนะนำได้นะครับมีกิมมิกอะไรก็ใส่ไปให้หมดทุกอย่างส่งฟรีหรือว่าส่งในระยะไหนเท่าไหร่ก็แจ้งไปนะครับใส่ลิงก์ call to action ต่างๆนะครับให้เรียบร้อยมี Line Man ก็ใส่มี Gap ก็ใส่มี Food Panda ก็ใส่มีแอปพลิเคชันอะไรเราก็ใส่มาให้หมดนะครับก็ลิสต์วิดีโอเนี่ยผมเลือกเป็น2บอลลูนแล้วกันนะครับเพราะว่ากำลังเหมาะสมเพราะว่าตัววิดีโอเนี่ยถ้าแตะแล้วมันก็มีลิงก์ฝังอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันก็เวลาก็ผมก็อยากแนะนำให้ทุกคนตั้งเวลานะครับผมเป็นวันที่สิบประมาณนี้นะครับเป็นวันที่18ประมาณ11โมงนะครับคือเราควรวางแผนทำให้ได้ทั้งอาทิตย์หรือทั้งเดือนยิ่งดีนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยเราค่อยมาทำเพิ่มวันต่อวันเอาเช่นมีอะไรเด่นๆในวันนั้นเมนูมาใหม่หรือแบบเมนูแนะนำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าได้ของทะเลมาสดๆหรือแบบมีอะไรอยากจะอบขนมมาใหม่ๆอยากจะรีบขายอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยโพสต์เด่นๆวันนั้นนะครับโอเคเรามาที่ปกติก็จะส่งเพื่อนทั้งหมดเลยแต่คราวนี้บอร์ดแคสต์เนี่ยถ้าเราอยากลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อข้อความเนี่ยเราก็มาเลือกระบุคุณสมบัตินะครับแล้วก็จะตรงกลุ่มเป้าหมายขึ้นผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นตั้งค่าฟิลเตอร์เนี่ยผมลองคลิกเข้าไปดูเพศสมมุติเราขายขนมเค้กน่ารักเนี่ยผมอาจจะเลือกเป็นผู้หญิงอย่างเดียวเลยก็ได้เพราะว่าผู้ชายเนี่ยน้อยที่โอกาสจะสนใจนะครับผมใส่ชื่อฟิลเตอร์เป็นเค้ก1แล้วกันนะครับเพศหญิงอายุผมสนใจเด็กๆ15ถึง19 20ถึง24ประมาณนี้นะครับ3กลุ่มเป้าหมายขออนุญาตเป็น4กลุ่มเป้าหมายแล้วกันนะครับถึง34ปีประมาณนี้คิดว่าน่าจะเหมาะสมช่วงอายุนี้แล้วก็ด้วยกำลังซื้อเค้กราคาไม่แพงมากหรือแพงพรีเมียมแล้วก็วางแผนดูให้ละเอียดว่าต้องการฐานลูกค้าเราเป็นแบบไหนแล้วก็โปรดักต์สินค้าเราเป็นยังไงก็วางแผนให้ดีนะครับนะทีนี้จะเลือกส่งอะไรบ้าง
เนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีเราอย่างผมเลือก Android กับ iOS Windows Phone คนน่าจะใช้น้อย BlackBerry ไม่มีคนใช้น้อยอย่างอื่นคนใช้น้อยมันก็จะลดค่าใช้จ่ายลงมาได้นะครับระยะเวลาเป็นเพื่อนก็แล้วแต่ความต้องการของเราผมเพิ่มอายุนิดนึงนะครับพอดีจำนวนบอร์ดแคทมันน้อยเกินไปส่งไม่ได้พื้นที่เราก็กำหนดได้นะครับเช่นร้านเราอยู่กรุงเทพร้านเราอยู่พัทยาร้านเราอยู่ทางเหนือร้านเราอยู่แถวไหนเราก็ใส่โลเคชันได้ใส่พื้นที่ได้นะครับอันนั้นที่นี้ผมเลือกเป็นกรุงเทพแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับระบุคุณสมบัติเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดส่งเลยนะครับปึ้งมันก็จะไปเตรียมพร้อมให้เรานะครับก็จะแจ้งบอร์ดแคทแล้วเราก็กดส่งได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้ก็ถ้าชอบความรู้เกี่ยวกับด้านอาหารประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะหรืออยากให้ปรึกษาเรื่องอะไรนะครับก็เพื่อนๆมาคอมเมนต์ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะไปตอบคำถามให้หมดทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ